ดูบอลสดไทยกัมพูชาวันนี้ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงซีเกม2023รอบชิงอันดับที่3ดูบอลสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกับกัมพูชาวันที่15พฤษภาคม2566ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงซีเกม2023รอบชิงอันดับที่3เวลา16นาฬิกาจากสนามโอลิมปิกสเตเดียมประเทศกัมพูชาดูบอลไทยสดวันนี้ทีสปอร์ต7สำหรับทัพชบาแก้วพ่ายให้กับเมียนมามา 2-4 ในรอบรองชนะเลิศโคจรมาพบกับกัมพูชาเจ้าภาพส่งใจเชียร์แข้งสาวไทยกำชัยคว้าเหรียญทองแดงสภาพความพร้อมฟุตบอลหญิงไทยล่าสุดทางนฤพลแก่นสนเฮดโค้ชชบาแก้วกล่าวว่าเมื่อวานเราก็ปล่อยเด็กให้ได้พักเลยอย่างเต็มที่วันนี้เรากลับมาซ้อมปกติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมกับกัมพูชาเจ้าภาพแน่นอนว่ามันก็ไม่เหมือนกับเกมในรอบแบ่งกลุ่มเขาคงเต็มที่เพื่อชิงเหรียญกับเราเหมือนกันเราต้องเล่นตามเกมของเราเพื่อมีเหรียญติดมือกลับบ้านให้ได้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามรอบชิงชนะเลิศอันดับ3พบกับกัมพูชาในวันที่15พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ช่องทีสปอร์ตอัปเดตบอลหญิงไทยล่าสุดรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกัมพูชาศึกฟุตบอลหญิงซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศอันดับ3 2กาญจนาพรแสนคุณ 3สุภาพรอินทรประสิทธิ์ 7ทัญชนกจันทร์ศรี9จิราพรมงคลดี11ชัชวันรอดทอง12ณัฐวดีปร้ำนาค13ภัทรนันท์อุปชัย14เสาวลักษณ์เพ็งงาม415อรพินแหวนเงิน18ทิฟฟานี่ดารุณีสอนเผ่า GK 19ปณิดาถาจิรัตนภวิบูรณ์ช่องทางดูบอลไทยสดฟุตบอลหญิงซีเกม2023รอบชิงเหรียญทองแดงวันที่15พฤษภาคม2566สนามโอลิมปิกสเตเดียมดูบอลสดไทยกัมพูชาฟุตบอลหญิงซีเกมวันนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกัมพูชาช่องทีสปอร์ตชาแนล